สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงชุดวิชานะครับ17708การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับชุดนี้เป็นอีกชุดวิชาหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากนะครับเป็นชุดวิชาเฉพาะบังคับนะครับสำหรับลักษณะการเรียนรู้นะครับมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการสอนทางไกลนะครับโดยไม่มีชั้นเรียนนะครับนักศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือนะครับ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงออนไลน์นะครับที่หมายเวลาจัดให้นะครับประกอบด้วยสื่อหลักในรูปแบบของประมวลสารวิชาและแนวชุดแนวศึกษาชุดวิชานะครับแล้วก็สื่อเสริมเช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับในรูปแบบคลิปวิดีโอหรือว่าวิธีการอื่นนะครับที่เอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเองนะครับรวมทั้งมีกิจ,ก,จกรรมปฏิสัมพันธ์โดยนักศึกษานะครับต้องเข้าสัมมนาเสริมและ หรือสัมมนา,าเข้มนะครับตามที่หมายวิเลยกําหนดนะครับสาหรับคําอธิบายรายวิชาของชุดนี้นะครับจะเกี่ยวถึงนะครับแนวคิดความหมายนะครับและประเภทองค์ประกอบของนวัตกรรมการสื่อสารหลักและกระบวนการพัฒนานาวัตกรรมเชิงความคิดและกระบวนการการวางแผนการออกแบบการสร้างสรรค์น,นะครับและการผลิตการเผยแพร่และการประเมินผลนวัตกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารรวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรการออกแบบนโยบายและสื่อสารผลการดําเนินงานนะครับการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารข่าวสารการออกแบบองค์กรรับผิดชอบงานสื่อสารรวมทั้งการรณรงค์และการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะครับเพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางความคิดทางด้านการเมือง นะครับรวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับรัฐบาลกระทรวงทะวงกรมองค์กรทางการเมืองรรคการเมืองร่วกลุ่มการเมืองนะครับแล้วก็การสร้างเครือข่ายทางการเมืองนะครับทางปกครองท้องถิ่นการบริหารจัดการสื่อเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อโทรทัศน์นะครับรวมทั้งสื่อบุคคลแล้วก็สื่อกิจกรรมแล้วก็สื่ออื่นๆด้วยนะครับเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายวิชา อยู่4วัตถุประสงค์ด้วยกันวัตถุประสงค์แรกนะครับเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดความหมายประเภทองค์ประกอบของนอตกรรม การสื่อสารหลักและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเชิงความคิดและกระบวนการวางแผนออกแบบสารนะครับการสร้างสรรค์การผลิตการเผยแพร่และการประเมินผลนวัตกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับวัตถุประสงค์ที่2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารองค์กรการออกแบบนโยบายและการออกแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารข่าวสารการออกแบบองค์กร เพื่อรับผิดชอบงานสื่อสารและการรณรงค์การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะครับเพื่อช่วงชิงพื้นที่ทงความคิดทางการเมืองนะครับแล้วก็การสร้างเครือข่ายการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งส่วนวัตถุประสงค์ที่3นะครับเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็สื่ออื่นเพื่อพัฒนา การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ท้ายสุดนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารในการพัฒนานะครับการปกครองการเมืองการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงการและเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างการพัฒนานวัตกรรมนะครับให้เหมาะสมกับทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับมีหน่วยการเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยสิหน่วยนะครับ เริ่มตั้งแต่หน่วยแนวคิดและขอบเขตและแนวทางการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนะครับหน่วยต่อมาการจัดการนวัตกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อดั้งเดิมหน่วยต่อมาการจัดการนวัตกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อใหม่นะครับหน่วยต่อมาเป็นการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารนโยบายและการสื่อสารผลการดําเนินงานนะครับหน่วยต่อมาเป็นการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อการรณรงหาเสียงเลือกตั้งนะครับมีความน่าสนใจมากนะครับและหน่วยต่อมาการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะครับในการสร้างแบรนด์สร้างภาพลักษณ์และ ความนิยมทางการเมืองและการปกครองท้องถ nice 응ิ่นนะครับหน่วยต่อมาก็เป็นการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อรณรงค์ทางสังคมนะครับหน่วยต่อมาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับหน่วยต่อมาก็เป็นการจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างสันติสุขและการจัดการความกันแย้งนะครับหน่วยต่อมาเป็นกฎหมายและยุทธธรรมเพื่อการจัดการการสื่อสารแล้วก็หน่วยต่อมาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานทางการเมืองและการปกครองท้อง การจัดการการสื่อสารนะครับองค์กรทางการเมืองนะครับการตลาดในการในงานการเมืองและการปกครองท้องถิ่นการจัดการโครงการนวัตกรรมการสื่อสารและหน่วยท้ายสุดนะครับการจัดการนวัตกรรมการประเมินนะครับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับเป็น15หน่วยการเรียนรู้ที่น่าสนใจนะครับสื่อการศึกษานะครับสำหรับ ชุดนี้นะครับก็มีทั้งประมวลสาระวิชานะครับซึ่งเมื่อกี้ได้เราให้พวกเราฟังไปแล้วว่ามี15หน่วยด้วยกันมีแนวศึกษาชุดวิชานะครับแล้วก็มีแผนกิจกรรมนะครับการศึกษาชุดวิชาที่ละเอียดนะครับพวกเราสามารถนะครับศึกษาแผนกิจกรรมนะครับได้ด้วยตนเองแล้วก็มีสื่อเสริมประกอบชุดวิชานะครับอย่างที่อาจารย์จะเล่าไว้ฟังนะครับ วิธีการศึกษานะครับสำหรับชุดวิชานี้นักศึกษาก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับของนักศึกษานะครับเตรียมตัววางแผนนะครับในการเรียนนะครับเตรียมพร้อมในการเรียนแล้วก็มีการดําเนินการศึกษาก็คือศึกษานะครับสิ่งที่ประกอบนะครับที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไห้กับพวกเรานะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือการเข้าสัมมนาเสริมเข้าสัมมนา นะครับสัมมนาเสริมเนี่ยนะครับพวกเราก็ต้องเข้านะครับทุกครั้งนะครับเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการนําเสนอนะครับแล้วก็มีงานนะครับที่กําหนดให้ทํางานที่กําหนดให้ทําก็เป็นรายงานนะครับซึ่งรายงานนะครับเป็นที่มาของการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นที่มาของการได้แลกเปลี่ยนกับคณาจารย์เป็นที่มาของการได้แลกเปลี่ยนกับ นักศึกษาด้วยกันนะครับน่ะเป็นที่มาของการกำหนดคะแนนไว้ในรายงานด้วยนะครับสำหรับการวัดผลนะครับการประเมินผลเนี่ยนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนก็แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็ส่วนแรกก็เป็นภาคปฏิสัมพันธ์ในในการ ปฏิสัมพันธ์ผ่านออนไลน์นะครับคิดเป็นคะแนนร้อยนะครับโดยการประเมินจากการร่วมสัมมานาเข้มและสัมมานาเสริมนะครับการมีส่วนร่วมอภิปรายในระหว่างการสัมมานานะครับมีการนําเสนอรายงานมีนะครับเลกเปลี่ยนมีการทดสอบความรู้นะครับอยู่ในช่วงสัมมานาเสริมนะครับอันนั้นเป็นส่วนแรกนะครับหกสิบสำหรับส่วนที่สองเป็นการสอบ ไล่นะครับคิดเป็นร้อยละสีนะครับโดยประเมินจากการสอบไล่ประจำภาคการศึกษานะครับการประเมินผลและการตัดสินผลสอบนะครับก็เราก็มีเป็นเกรด A B บ C วก B C บวก C นะครับดแล้วก็ F นะครับแต่ว่าอาจารย์มีความคาดหวังว่าพวกเราต้องได้ไม่ต่ำกว่า B นะครับ B ก็อยู่ในช่วงคะแนนนะครับ7 0ถึง74ถ้า B บวกก็อยู่ในช่วง75ถึง79นะครับถ้า A ก็อยู่ในช่วง80ถึง100นะครับอันนี้อาจารย์เน้นย้ำนะครับว่าพวกเราต้องได้เกรดนะครับไม่ต่ำกว่า B นะครับสำหรับภาพรวมที่ผ่านมานะครับ คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกพวกเราในช่วงของการประสมนิเทศชุดวิชานะครับ17708นะครับการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งชุดนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราฟังแล้วนะครับมันมีสาระนะครับว่าด้วยการจัดการนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รวมเข้าด้วยกันนะครับทั้ง15ชุดมีความน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะย้ํากับพวกเรานะครับในโอกาสของการประถมนิเทศชุดวิชาอยากให้พวกเราทําความเข้าใจนะครับทุกหน่วยทั้ง15หน่วยตั้งแต่หน่วยแรกนะครับหน่วยที่2หน่วยที่3จนถึงหน่วยที่15นะครับแล้วก็พยายาม ดูทําความเข้าใจนะครับแล้วก็มีคําถามท้ายบทมีคําถามตรงไหนนะครับพวกเราก็สามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์นําไปแลกเปลี่ยนกับนะครับเพื่อนในห้องเรียนนะครับในในการสัมมนาเสริมผ่านออนไลน์นะครับเพื่อให้ได้ความกระจ่างชัดมากขึ้นเชื่อว่าเวลาเราศึกษาด้วยตนเองก็อาจจะมีคําถามอยู่ในใจเพราะฉะนั้นคําถามที่อยู่ในใจนะครับอยากให้พวกเรา คลายความเพื่อให้กระจ่างได้นะครับในการสัมมนาเสริมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับการปรถมนิเทศชุดวิชานี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับพวกเรามากนะครับขอบคุณครับ